อยู่บ้านกักตัวต้องได้นวดสวัสดีค่ะทุกคนแพรวหัสยาค่ะต้อนรับเข้าสู่น็อกน็อกชานอลถามจริงเมื่อยกันไหมคะคิดถึงการนวดมากแต่เชื่อไหมคะว่ากักตัวอยู่กับบ้านก็นวดได้น็อกน็อกวันนี้เราจะมารีวิวเก้าอี้นวดรุ่นโนวาจากเรสเตอร์จุดเด่นที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือดีไซน์ที่มินิมอลมากๆมีให้เลือกด้วยกันถึง4สีจะบอกว่ามินิมอลด้วยพื้นที่วางที่สามารถเว้นระยะห่างจากผนังเนี่ยแค่12เซนเท่านั้นคือต่อให้เอนอนคือไม่ชนกำแพงเลยค่ะกับฟังก์ชันแรกนะที่อยากแนะนำและเราชอบมากก็คือ Zero G and Stretching Zero G เนี่ยเขาจะจำลองลักษณะการไกวเปลของเด็กน้อยนะคะที่จะอบอุ้มตัวเราไว้พร้อมกับ Stretching เนี่ยก็คือจะเป็นการยืดคลายเส้นในจุดที่เราแบบปวดเมื่อยวิธีการเลือกโหมด Zero G and Stretching นะคะกดไปที่ตัว A ที่ย่อมาจากออโต้กดให้มันไปค้างอยู่ปุ่มลำดับที่4คือโหมดไกวเปลมันจะเหมือนแบบ AA เล่าเบาๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันจะค่อยๆขึ้นลงอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ชอบมากๆของเก้าอี้นวดรุ่นโนวาเนี่ยก็คือมีลำโพงบลูทูธค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากลัวแบตหมดก็คือนี่เลยมีช่องต่อ USB ให้ทั้งเปิดเพลงให้ชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยได้เลยเขามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะที่บอกว่าการฟังเพลงไปด้วยนวดไปด้วยเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทำให้รีแลกซ์สังเกตว่าเวลาเราไปร้านนวดร้านสปาเนี่ยเขาจะเปิดเพลงแบบคอสบายๆไปด้วยนะคะเก้าอี้นวดตัวนี้นะคะนวดครบทุกจุดมากก็คือตั้งแต่คอยาวไปจนถึงเท้าเลยแล้วช่วงที่มันนวดฝ่าเท้าคือแบบฟินมากถ้าสมมติว่าไหนกลับมาบ้านแล้วไม่เมื่อยเหนื่อยนะคะคิดไม่ออกกดปุ่ม A เลยค่ะก็คือโหมดอัตโนมัตินะคะเขาจะผสมผสาน5โปรแกรมการนวดในโหมดแมนนวลไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนวดครึ่งเคาะนวดครึ่งสลับเคาะนะคะหรือว่าครึ่งสลับเคาะเบาๆมีนวดแบบกลิ้งนวดนวดกดจุดนวดตั้งแต่คอไปจนถึงฝ่าเท้าจนถึงบีบนวดเอวแล้วก็บริเวณน่องด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากหมวดที่เรียกว่า full body ค่ะทั้งตัวทั้งร่างเลยค่ะกดที่ A ไปที่จุด1ได้เลยนี่คือโหมดที่1เขาก็จะนวดพร้อมๆกันแต่ว่าจะมีความไล่แล้วก็เปลี่ยนแบบการนวดไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเมื่อกี้แบบนวดคลึงนวดกดจุดนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือไล่มาตั้งแต่คอบ่าไหล่แล้วก็บีบบริเวณน่องไปด้วยส่วนตรงเท้าเนี่ยมันก็จะคลึงแล้วก็ที่แพลชอบมากที่ไม่เคยเห็นในเก้าอี้นวดตัวอื่นนี่คือบริเวณสะโพกค่ะเขาจะบีบคลึงบริเวณสะโพกของเราสบายสุดๆคือแพลว่ามันเป็นนวัตกรรมเฉพาะที่ผสมผสานวิธีให้เรารู้สึกผ่อนคลายที่สุดเข้าด้วยกันนะต่อมาที่โหมดที่2นะคะเรียกว่า neck and shoulder ก็คือคอกับไหล่ใครที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเหมาะมากกดไปที่ออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกไปที่ปุ่มเบอร์2แต่ละโหมดก็จะรันยาว15นาทีป้องกันสำหรับใครที่นวดยาวแล้วเผลอหลับจะได้ไม่นวดเยอะเกินไปเราสามารถปรับระดับบริเวณเท้าที่เราชอบด้วยนะคะว่าอยากนอนไหมหรือว่าอยากแงนแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะสามารถปรับได้ตอนนี้เขาเริ่มแบบคอคลึงบริเวณเขาเรียกอะไรอะไททอยแต่ในขณะเดียวกันนะคะบริเวณเท้าเขาก็นวดไปด้วยเพราะว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่เขาคิดมาแล้วอะแล้วมันลงตัวมากต่อมาโหมดที่3เรียกว่าโหมดโปรค่ะกดที่ตัว A ออโต้เหมือนเดิมแล้วไปที่ตุ่มที่3ได้เลยค่ะโหมดโปรจะเน้นที่บริเวณเอวกับสะโพกนะคะจริงๆเอวกับสะโพกเป็นส่วนที่คนเมื่อยเยอะเหมือนกันนะคะจากการนั่งขับรถทำอะไรท่าเดิมๆซ้ำๆนานๆตอนนี้เขาเริ่มคลึงลงมาถึงบริเวณหลังล่างต่อมาที่สะโพกส่วน2ชิ้นนี้ก็เป็น2ชิ้นมหัศจรรย์มากเลยอ่ะเขาจะทำการบีบนวดสะโพกของเราเขาจะไล่มาจนถึงบริเวณบั้นท้ายแล้วก็เปลี่ยนการนวดเป็นเหมือนนวดสลับเคาะคลึงเบาๆอ่ะต่อมาลองปุ่มที่4กันต่อเลยนะคะปุ่มที่4นี้เป็นโหมดที่เรียกว่า stretch ค่ะจะเน้นบริเวณหลังกับเอวเริ่มไล่มาแล้วค่ะไล่มาบริเวณเอวเขาจะนวดคลึงขึ้นไปจนถึงบริเวณไหล่หน่อยนึงนะคะแล้วไล่ลงมาโหมดที่4นี่มหัศจรรย์เหมือนกันนะคะนอกจากจะเน้นหลังแล้วเนี่ยเขายังไกวเปลให้เราด้วยสบายสุดๆโหมดสุดท้ายนะคะโหมดนี้ชื่อว่าโหมดรีแลกซ์เขาจะเน้นบริเวณเอวกับหลังความแตกต่างกับโหมดอื่นๆก็คือมันจะเบากว่า
และทีเด็ดอีกอย่างเอาใจคนที่ชอบทั้งนวดแบบมือหนักหรือว่านวดเบานะคะพอลูกกิ้งกับถุงลมนะคะเขาปรับความแรงได้ถึง3ระดับค่ะถ้าสมมติว่าลูกกิ้งเนี่ยมันไม่ตรงจุดเราก็คือปรับขึ้นลงได้ตามชอบใจเลยคือใครเป็นสายนวดหนักเจอหมอนวดแล้วบอกขอแรงๆก็คือกดไประดับสุดได้เลยแต่ถ้าเกิดใครแบบเป็นแบบแพลวนะคะชอบสายแบบเบาๆสบายๆก็กดเลือกระดับที่1ได้เลยค่ะการฟังเพลงในระหว่างนวดเนี่ยทำให้เราได้ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พัชจะลองเปิดเพลงแบบ relaxing spa music นะคะเริ่มแล้วมีที่วางให้ด้วยแบบนี้นะเพลงมาเต็มมากค่ะทุกคนผ่อนคลายไปเลยค่ะแล้วลำโพงมันอยู่ตรงเนี้ยมันแบบผ่อนคลายมากคือมันสบายมากอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะเดี๋ยวแพลวจะแปะรายละเอียดทั้งหมดไว้ที่ description box นะคะกับเก้าอี้นวดรุ่น Nova จาก Rester All in One ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยสำหรับ Knock Knock Channel ค่ะถ้าเกิดมีคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆจะได้ไม่พลาดนะคะเคาะจบทุกเรื่องบ้าน knockknock.com นะคะวันนี้แพลวไปแล้วไปนวดต่อก่อนนะทุกคนสวัสดีนะคะ